ำรวจจับได้แล้วนะครับหนึ่งในทีมฆ่าโหดปาดคอ2เศรษฐีเจ้าของตลาดโรงเกลือเสียชีวิตในบ้านพักตำรวจกำลังเร่งสืบสวนขยายหาตัวผู้ร่วมขบวนการครับมีคุณแม่มาร้องกับทีมข่าวเที่ยงวันทันเหตุการณ์นะครับลูกชายเนี่ยถูกวัยรุ่นแทงเสียชีวิตในปั๊มน้ำมันแล้วก็มีภาพจากกล้องวงจรปิดจับไว้ได้ชัดเจนแต่ผ่านไป2ปีจนถึงวันนี้ยังจับกลุ่มตัวคนร้ายไม่ได้ครับโลกออนไลน์แชร์สนั่นเลยครับนี่ฮะแท็กซี่อ้างตัวเป็นพ่อปู่บอกมีวิชาแก้ชงให้พ่อแม่สุดท้ายพาลูกสาวเขาเข้าโรงแรมพยายามข่มขืนสวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีค่ะได้เวลาของเที่ยงวันทันเหตุการณ์นะคะวันนี้2กุมภาพันธ์ค่ะอยู่กับคุณภาสิทธิ์อภิญญาวาทและดิฉันประวินามัยใบคล้อยค่ะข่าวแรกไปที่สมุทรปราการนะครับกรณีของคนร้ายฆ่าโหดอดีตนักข่าวสาวสายการเมืองกราดยิงจนเจ้าตัวนั้นเสียชีวิตอยู่ในบ้านพักอย่างที่บอกนะครับหลังจากก่อเหตุคนร้ายก็มามอบตัวบอกว่าที่ทำไปเพราะว่าหึงหวงเพราะว่าโมโหแล้วก็เมาสุราคำสารภาพของเขาโหดเหี้ยมมากนะครับคือยิงกระสุนไปเนี่ยหมดแม็กซ์เลยแล้วบรรจุกระสุนใหม่อีกรอบรวมทั้งหมดที่ยิงไป9นัดนี่คือภาพบรรยากาศของการทำแผนครับเมื่อช่วงเช้าตำรวจนำตัวคนร้ายก็คือนายยงยันผู้ก่อเหตุทำแผนประกอบคำรับสารภาพที่บ้านจุดเกิดเหตุจุดแรกก็เป็นจุดที่เขาเนี่ยปีนรั้วบ้านทางด้านข้างเข้าไปในตัวบ้านจากนั้นเขาก็เดินวนรอบๆบ้านก่อนจะเดินกลับไปทางด้านหน้าเพื่อเคาะประตูกระจกเรียกผู้ตายผู้ตายพอเปิดม่านออกมาเห็นก็ตกใจไม่ยอมเปิดประตูเกิดปากเสียงกันทะเลาะกันผ่านประตูกระจกนายยงยันผู้ก่อเหตุบอกว่าตัวเองเนี่ยโมโหจึงตัดสินใจใช้ปืนที่พกมายิงผ่านประตูกระจกใส่ผู้ตายจนหมดแม็กแล้วก็บรรจุกระสุนใหม่อีกรอบยิงซ้ำไปอีก3นัดรวมทั้งหมดที่เขายิงเนี่ย9นัดแต่ว่าเข้าไปที่ตัวผู้ตายทั้งหมด6นัดด้วยกันจนผู้ตายเนี่ยแน่นิ่งไปก่อนที่เขาจะเดินวนออกมาที่ด้านหลังแล้วก็ปีนรั้วออกเดินหลบหนีออกมาทางด้านหน้าหมู่บ้านแล้วก็ไปโยนปืนทิ้งข้ามกำแพงตรงข้ามหน้าหมู่บ้านแล้วก็เรียกแท็กซี่ให้ไปส่งย่านบางพลีจากนั้นนั่งแท็กซี่เข้ากรุงเทพจนช่วงเช้าก็รู้สึกผิดกับสิ่งที่ทำก็เลยไปมอบตัวใช้เวลาในการทำแผนประมาณแค่15นาทีนะครับเพราะอย่างที่คุณผู้ชมเห็นครับมีคนมารอดูเหตุการณ์กันเป็นจำนวนมากก่อนที่ตำรวจจะคุมตัวกลับไปที่โรงพักมีบรรยากาศตอนที่ทำแผนเสร็จนักข่าวก็พยายามจะถามว่าทำไมถึงก่อเหตุแบบนี้ที่ลงมือไปทำไมถึงต้องตัดสินใจยิงไปดูบรรยากาศช่วงนั้นรวมถึงฟังเสียงของเจ้าหน้าที่ครับเสียใจไปเลยครับไปเลยครับเสียเขาเสียใจเขาก็มามอบตัวแล้วนะเอาไปชี้จุดทิ้งปืนไปเพราะอะไรวันเกิดเหตุเนี่ยผมเชื่อว่าเขาตัดสินใจมาง้อแหละนะครับประกอบกับดื่มสุรามาด้วยนะครับแล้วก็พกพาอาวุธปืนมาด้วยนะครับจึงทำให้ต้องตัดสินใจตามคำให้การของผู้ขาเนี่ยเขาบอกก็ซื้อมาจากเพื่อนนะครับตรงนี้เดี๋ยวเราก็ต้องตรวจสอบต่อไปหมายถึงว่าเขาเพิ่งซื้อมาใช่ไหมสามแปดเขาเพิ่งซื้อมาใช่เขาไม่ได้มีการซื้อมาก่อนมีหมายเลขแต่เดี๋ยวเรากำลังไล่เช็คอยู่นะครับว่ามันเป็นปืนมีทะเบียนถูกต้องหรือไม่นะครับเขาคงคิดว่าหนีไปก็คงไม่รอดก็คงตัดสินใจมอบตัวเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยมันก็ยังได้ลดหย่อนโทษนะครับแล้วส่วนที่คนร้ายจะเห็นภาพจากกล้องวงจรปิดเมื่อสักครู่นี้เป็นภาพล่าสุดนะฮะหน้าหมู่บ้านคุณผู้ชมครับนี่คือช่วงหลังเกิดเหตุนะฮะเดินชิวๆเลยครับค่ะออกจากหมู่บ้านไปแบบนี้นี่คือยิงแล้วนะครับแล้วก็เดินแบบนี้เลยเจ้าตัวบอกว่าเขาเมาโมโหแล้วก็หึงหวงเหตุการณ์นี้เนี่ยเกิดขึ้นเมื่อคืนนี้ช่วงดึกนะครับเจ้าหน้าที่รับแจ้งมีคนเสียชีวิตอยู่ในบ้านหลังนึงที่หมู่บ้านพฤกษาตำบลศรีสะจระเข้น้อยที่เกิดเหตุเนี่ยพบศพของนางสาวเหมือนแพรศรีสุวรรณอายุ32ปีนอนเสียชีวิตอยู่ในตัวบ้านสภาพศพเนี่ยถูกยิงด้วยปืน6นัดเจ้าหน้าที่ตรวจจากกล้องวงจรปิดจนรู้ตัวผู้ก่อเหตุหลังจากนั้นสน.ทุ่ง2ห้องก็แจ้งว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยเข้ามอบตัวและรับสารภาพจึงนำมาสู่การสอบสวนและทำแผนประกอบคำรับสารภาพเหตุการณ์เกิดขึ้นคืนก่อนนี้ช่วงดึกนะครับส่วนอีกเหตุการณ์หนึ่งนะคะก็เป็นเรื่องที่ครูฝ่ายปกครองกระทำชำเรานักเรียนหญิงที่โรงเรียนในจังหวัดสมุทรสาครนะคะล่าสุดครูเนี่ยมาถูกจับกุมแล้วเมื่อวานแล้วก็ตำรวจสภ.กระทุ่มแบนกำลังรวบรวมพยานหลักฐานก่อนจะส่งฟ้องศาลค่ะโดยพันตำรวจเอกสุรพงษ์ไทยประเสริฐรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสาครรักษาราชการแทนผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรกระทุ่มแบนบอกว่าหลังควบคุมตัวครูฝ่ายปกครองที่กระทำชำเราเด็กนักเรียนหญิงวัย13ปี
ีทางตำรวจอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมทั้งสอบพยานบุคคลว่ามีผู้ต้องหามีพฤติกรรมลักษณะเดียวกันกับคนอื่นอีกหรือไม่แล้วก็ตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุย้อนหลังตั้งแต่ที่เด็กหญิงถูกกระทำชำเราครั้งแรกก่อนจะล่วงเลยมาถึงอายุ13ปีค่ะซึ่งถ้าไม่มีบุคคลอื่นเข้ามาร้องเรียนเพิ่มเติมทางพนักงานสอบสวนก็จะรวบรวมพยานหลักฐานส่งฟ้องศาลทันทีค่ะพยานนะครับก็จะรอว่ามีผู้ที่เกี่ยวข้องในคดีได้นำพยานมาเพิ่มเติมที่เกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้ต้องหานะครับว่าจะมีพฤติกรรมลักษณะเดียวกันกับบุคคลอื่นอีกหรือไม่เราไปขยายผลถึงบริเวณที่ทำงานสถานที่ที่เกิดเหตุในแต่ละช่วงเวลานะครับก็ครบถ้วนหมดแล้ววันนี้ก็รอสอบพยานถ้าสามารถดำเนินการได้ครบถ้วนทุกประเด็นเราก็จะนำฝากขังเลยครับสำหรับเด็กหญิงวัย13ปีทางเจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรสาครเตรียมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปเยียวยาสภาพจิตใจแต่เบื้องต้นเด็กนักเรียนหญิงอยู่ในความดูแลของทางครอบครัวค่ะสำหรับเรื่องนี้ถูกเปิดเผยหลังจากที่มีการร้องเรียนผ่านมาทางมูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรีก่อนประสานมายังรองผู้บังคับการตำรวจภูธรสมุทรสาครเราให้ผู้ปกครองนำเด็กหญิงวัย13ปีมาแจ้งความที่สถานีตำรวจภูธรกระทุ่มแบนเพื่อดำเนินคดีกับครูฝ่ายปกครองคนดังกล่าวค่ะส่วนที่ชุมพรก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับเด็กนะครับและสะเทือนใจมากๆเด็กหญิงอายุเพียงแค่13ปีเขียนบันทึกลงไปในกระดาษบอกว่าถูกพ่อแท้ๆข่มขืนน้องเนี่ยบรรยายบอกว่าถูกข่มขืนครั้งแล้วครั้งเล่าอยากจะกลับไปอยู่กับยายล่าสุดจับกุมตัวพ่อแท้ๆคนนี้ได้แล้วนะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ชุมพรครับคุณผู้ชมครับแต่ว่าไปจับได้เนี่ยเป็นชายวัย35ปีชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับตำรวจหลังสวนชุมพรบุกเข้าไปจับกุมตัวได้ที่บ้านหลังหนึ่งในข้อหาข่มขืนกระทำชำเราเด็กอายุต่ำกว่า15ปีเรื่องนี้จริงๆแล้วเกิดขึ้นเมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้วคุณผู้ชมครับนี่คือบันทึกของน้องจะเห็นว่าน้องบอกว่าถูกพ่อข่มขืนครั้งที่1ระบุวันที่ครั้งที่2ครั้งที่3แล้วก็ตัดพ้อบอกว่าไม่อยากจะอยู่กับพ่อแล้วหนูอยากจะกลับไปอยู่กับยายใครได้อ่านก็สะเทือนใจนะครับคุณยายของน้องวัย13ปีเล่าบอกว่าพาหลานสาวไปแจ้งความกับพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรหลังสวนพร้อมกับสมุดบันทึกที่หลานสาวเขียนระบายความในใจว่าถูกพ่อแท้ๆนั้นข่มขืนบังคับไม่ให้น้องเอาเรื่องไปบอกกับใครอยากเรียนแต่ก็ไม่ได้เรียนอยากจะขอกลับไปอยู่กับยายได้ไหมตัดพ้อน้อยใจหลายอย่างมากครับยายของเด็กหญิงบอกว่าลูกสาวของตนเลิกลากับพ่อเด็กแต่ปรากฏว่าตอนนั้นลูกสาวตั้งท้องได้3เดือนหลังจากคลอดต่างฝ่ายต่างก็แยกไปมีครอบครัวใหม่ก็เลยทิ้งให้หลานสาวคนนี้ให้คุณยายเนี่ยเลี้ยงพอเด็กค่อยๆโตครับอายุ10ขวบพ่อของเด็กก็มารับออกไปจากบ้านตอนนั้นก็ไม่ได้สงสัยอะไรเพราะเห็นว่าเป็นพ่อของลูกจนกระทั่งมาจับได้ว่าหลานสาวเนี่ยไปคบกับเด็กผู้ชายในโรงเรียนก็เลยไปบอกพ่อบอกว่าดูแลหน่อยลูกเนี่ยมีแฟนแล้วอายุยังน้อยปรากฏพ่อตบตีเด็กยายก็เริ่มจับสังเกตว่าลักษณะการตบตีการด่าว่าไม่เหมือนพ่อลูกแต่เหมือนหึงหวงมากกว่าก็เลยไปสอบถามหลานจนสุดท้ายไปเจอสมุดบันทึกจึงรู้ครับว่าเด็กถูกพ่อข่มขืนสะเทือนใจมากนะครับหลังจากที่จับกุมตัวได้ในที่สุดนั้นพอสอบปากคำล่าสุดนั้นผู้ต้องหายังให้การปฏิเสธอยู่นะครับเจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวไว้ก่อนเพื่อสอบสวนเพิ่มเติมต่อไปครับส่วนเรื่องการตรวจสอบคดีทุจริตเงินทอนวัดนะคะมีการเปิดเผยมาจากทางปปป.ค่ะว่าเวลานี้เตรียมจะสรุปสำนวนคดีทุจริตเงินทอนวัดอีกล็อตก็คาดว่าน่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคมนี้ค่ะโดยคดีก็ยังมีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการนำเงินวัดไปฟอกเงินซึ่งเตรียมเสนอต่ออัยการสูงสุดเนี่ยยังมีเพิ่มอีกด้วยค่ะทางพลตำรวจตรีกมลเหรียญราชาผู้บังคับการกองปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือปปป.เปิดเผยกับทีมข่าวถึงความ
ความคืบหน้าซึ่งตอนนี้ได้ส่งทีมสืบสวนลงพื้นที่ไปตรวจสอบวัดทั่วทุกภาคที่เข้าข่ายทุจริตเงินทอนวัดว่าอยู่ระหว่างสรุปและรวบรวมพยานหลักฐานที่เชื่อมโยงเครือข่ายอดีตข้าราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติหรือพศเข้าไปเกี่ยวข้องโดยการลงพื้นที่หาหลักฐานจะให้แล้วเสร็จภายในสิ้นเดือนนี้ค่ะจากนั้นก็จะสรุปสำนวนคดีให้กับทางสำนักงานปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ภายในเดือนมีนาคมทางผู้บังคับการปปป.บอกด้วยว่าในจำนวน12วัดที่ส่งให้ปปช.ดำเนินการเอาผิดไปแล้วปปป.ก็ได้ตามไปสืบสวนเพื่อเอาผิดคดีฟอกเงินด้วยนะคะและเมื่อวานก็ส่งผลสำนวนคดีสั่งฟ้องผู้ต้องหาสมคบกันฟอกเงินไปที่สำนักงานอัยการสูงสุดและจากนี้ก็จะส่งฟ้องผู้ต้องหาเพิ่มเติมอีกเพราะว่าหลายคนเอาเงินไปถ่ายโอนซื้อทรัพย์สินให้กับบุคคลใกล้ชิดค่ะส่วนการติดตามตัวนายนพรัตน์เบญจวัฒนานันท์อดีตผู้อำนวยการของพศตอนนี้เนี่ยยังอยู่ระหว่างสืบหาพิกัดให้ชัดเจนแล้วก็จะส่งทีมสืบสวนไปติดตามตัวที่ต่างประเทศจากนั้นจะส่งเรื่องให้กองการต่างประเทศสำนักงานตำรวจแห่งชาติประสานไปที่กระทรวงการต่างประเทศเพื่อจะประสานขอตัวส่งผู้ร้ายข้ามแดนต่อไปค่ะพักสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาเรื่องที่เขาแชร์กันสนั่นวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างหนักครับแท็กซี่อ้างตัวบอกเป็นพ่อปู่ร่างทรงมีวิชาแก้ชงให้พ่อแม่สุดท้ายพยายามพาสาวเข้าโรงแรมหวังข่มขืนนี่เป็นช่วงที่เขาจับกุมตัวเอาไว้ได้นะฮะมีการเคลียร์เรื่องเลยนี่ฮะเขายอมอ่ะทำไมเขาบอกกูไม่ยอมรวมถึงอีกหนึ่งคลิปสาวแกล้งล้มทำเนียนเหมือนถูกรถชนจังหวะนี้ครับเดินลงมาจากสองแถวปุ๊บล้มเลยนี่ฮะรถเนี่ยยังไม่ได้ใกล้ตัวเธอเลยนะครับแล้วขึ้นมาโวยวายขอเงินเดี๋ยวสักครู่ติดตามครับ